ขอบคุณมากนะครับผมหุ้ยฮึบมาแล้วครับทุกคนมาสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับผมไลน์นี้จะเป็นไลน์สุดท้ายของเราหรือไม่ก็ต้องรอแรงใจแล้วนะครับผมอ่ะสถานที่แห่งนี้นะครับผมเอาสั้นๆง่ายๆผมขอเล่าแบบสรุปเลยไม่ว่าเรื่องผีเรื่องอะไรถ้าจะให้เล่ากันจริงๆแม่ง10ชั่วโมงแม่งก็ไม่จบครับทุกคนแต่เอาเป็นว่า100คนที่มาต่างขนานนามสถานที่แห่งนี้ระบือเหมือนกันหมดนะครับทุกๆคนที่มาในนี้100คนนะครับผมก็เหมือนกันหมดเลยบอกว่าเจอผีเจอเรื่องเหี้ยนเจอแปลกเจอนู่นเจอนี่สารพัดที่จะเจอกันได้หนักมากแรงมากจนในที่สุดนะครับผมกุฏิร้างนะครับผมที่ร้างจริงๆนะครับอันนี้น้องกำไรบอกกับผมนะว่าร้างจริงๆนะครับผมที่ถูกปล่อยทิ้งร้างแห่งนี้ที่อยู่ด้านในนู้นนะครับผมเลยถูกขนานนามแล้วก็ว่ากันว่ามีวิญญาณแล้วก็มีอาถรรพ์อะไรบางสิ่งนะครับผมเขาส่วนมากที่บอกว่าจะเป็นลักษณะของอาถรรพ์นะอาถรรพ์อะไรบางอย่างครับผมที่เหมือนจะคุกคามแล้วก็เหมือนจะไม่ยอมให้มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นด้านในนะครับผมก็บอกได้เลยผมก็ดราก้อนไม่แต่ต้องกับผู้ล่วงลับใครที่ติดตามผมมานานคุณจะรู้ดีในจุดนี้สถานที่อย่างนี้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงๆวันนี้นะครับผมเราจะไม่พูดถึงเขาไม่ว่าที่ไหนก็ย่อมมีเรื่องการเสียชีวิตเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่วันนี้นะครับผมสาเหตุที่ผมมาสาเหตุที่ผมจะเล่นสาเหตุที่ผมจะขยี้สาเหตุที่ผมจะท้านั่นก็เพราะว่าอาถรรพ์บางสิ่งครับผมที่เขาว่ากันว่าเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มักจะออกมาหลอกหลอนอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะถ้าเรื่องอาถรรพ์นะครับผมตรงนี้ไม่ดราม่าไม่โลกสวยนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมนะขยี้ได้เต็มที่ถูกต้องไหมครับทุกคนโยนิโสมนสิการอยู่ไหนนะครับวันนี้เราจะเอาหลักนี้นะครับมาทัดหูและเก็บไว้ในหัวใจนะครับเพราะเราจะไปขยี้อาถรรพ์พร้อมๆกันครับทุกท่านป่ะหุยปึ๊บป่ะไอ้สุดท้ายของกูป่ะมาใจเย็นพี่มาครบไหมจัมโบ้ก็มานะใครอยากได้ไฟสว่างใครอยากได้ไฟมืดนะครับตรงนี้ขอคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอะไรพี่ฮะอะไรพี่ไม่ชอบมาพักคนเห็นเรียกว่าผีเกือบสับตั้งแต่ต้นไลน์แล้วสับไปกระทืบแม่งนะนะน่าจะเป็นพี่ๆคนงานที่อยู่ตรงนั้นตรงข้างหลังจะมีแคมป์อย่างแต่ให้อันกล้องไปนะเราไม่มีความลับนะนะตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมแสงไฟตรงนี้จะมีแคมป์คนงานครับแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่นะครับเมื่อกี้เขาน่าจะออกมายืนดูผมมันก็เลยเห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มเมี่ยมๆดำๆครับผมนะซูกุยฮันตูโอ้โหชัดเป๊ะอาถรรพ์เอาแล้วอะไรก็ได้ที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้ที่สร้างความเฮี้ยนหลอกหลอนผู้คนเอาแล้วได้โปรดออกมามอบตัวด่วนเอาแล้วถ้าเมืองไม่ออกมากูจะเข้าไปโอเคไหมเอาแล้วขนาดนี้พวกเราได้ร้องไปหมดแล้วจะเอาไหมขนมถ้วยฟูสาลี่ถั่วแปบเลือกเอาอาถรรพ์อะไรอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมเล่นก็เล่นจริงก็จริงนะครับอาถรรพ์อะไรก็ได้ผมไม่สนโนสนโนแคร์นะถ้าแรงจริงเฮี้ยนจริงไม่ต้องมาหลอกผมนะครับนะไร้สาระและเสียเวลาถ้ายังไงเล่นกับผมเอาให้ตายแล้วกันนะครับผมพร้อมกันหรือยังครับทุกท่านมาไปเลยดีกว่านะอาถรรพ์ตรงนี้กับผมใครจะแข็งกว่ากันเดี๋ยวก็รู้ครับไปกูแตกฝากด้วยนะแต่ถ้าพี่เขาออกมาเรียกเขาออกมาดูได้เลยนะเมื่อกี้ไปยืนตะคุ่มตะคุ่มตัดแสงอยู่ตรงนั้นครับทุกท่านเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยเมื่อกี้แกจะยืนปุ๊บไปปุ๊บมาปุ๊บไปปุ๊บมาครับผมขังอยู่ที่จิตปุ๊บบอกพี่ๆเขามานั่งดูด้วยกันก็ได้หลังรถอะกูตะคุ่ม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 โอ้ยบรรยากาศได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวต้องจัมโบ้สักหน่อยนึงจัมโบ้ช่วยได้ครับทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไหมคำไม่ออกเลยได้ยินว่าอะไรสุดท้ายครับจริงครับผมว่าผม
ก็เราก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับนะวันพรุ่งนี้อาจจะมีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับนะแต่ที่รู้เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับใครบางคนนั่นเป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองครับผมโอ้โหทางแม่งได้ว่ะทุกท่านทางได้ไหมครับทางได้ครับผมขออนุญาตไม่ให้เห็นป้ายตรงนี้นะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับทุกคนขอเซ็นเซอร์นะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็ไปได้นะตรงนี้ก็เห็นน้องกุ้งอะไรบอกว่าถ้าพี่ก๊อตเลี้ยวซ้ายจะมีสถานที่ที่น่าสนใจด้วยแต่ว่าสู้ตรงนี้ไม่ได้ถ้าตรงนี้จะดีกว่าครับสุลโกยฮันโตสุลโกยฮันโตเพราะฉะนั้นศาสนสถานแบบนี้นะครับผมและถ้าหากว่ามีอาถรรพ์อะไรก็ตามนะครับผมมาทำให้ศาสนสถานแห่งนี้นะครับผมน่ากลัวแล้วก็เดี๋ยวเจอกับผมนะเดี๋ยวเจอกับผมโอ้โหต้นไม้แม่งได้วะเฮ้ยใส่แม่งยังได้ครับทุกท่านหึเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นตาเลยครับทุกคนเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยช่างแม่งนะครับนะช่างแม่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้มันเป็นป่าจ๋าครับตรงนั้นนะปล่อยแม่งไปก่อนนะครับผมนะคนละส่วนกับเรานะเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นอะไรบางอย่างครับทุกท่านเหมือนมีตาลปัดครับผมอยู่ในต้นไทรด้วยครับทุกคนไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับผมไม่ธรรมดาซะแล้วครับอุ้ยแต่ต้นแม่งได้ว่ะต้นแมงโคตรได้เลยครับตาลีรอมาพี่เฮ้ยกูแตกวอมาแป๊บนึงครับทุกคนเทสวอสุลกุยฮันตูพี่ครับตอนนี้ผมมานั่งคุยกับพวกพี่ๆเขาครับพี่ยุ่งเยอะว่ะพวกพี่ๆเขาบอกว่าเขาตกใจพี่เขาเห็นพี่เดินเข้าไปคนเดียวเขาตกใจใหญ่เลยครับเขาบอกว่าปกติไม่เคยมีใครมาแล้วก็เดินเข้าไปคนเดียวปกตินี่มานี่เห็นแบบรถมากันเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่กูแต่ก็บอกพี่เขาเตรียมเปย์สนามให้ด้วยแล้วกันนะนะให้พี่เขาสแตนบายอยู่ตรงนั้นนะนะจะได้หามพี่ออกมาไอ้หนูบอกอยู่คันเดียวแล้วสุดอยู่คันแน่พี่บอกพี่เขาด้วยนะถ้าสุดก็ช่วยกูหามออกมาด้วยนะไอ้ช่วยหามกูออกมาด้วยนะไปต่อครับคำพูดอะไรแบบนี้ผมมักจะได้ยินบ่อยแล้วนะครับในหลายๆประเทศนะครับผมไปต่อครับผมมันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมจะเข้าไปคนเดียวมันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมจะทำอะไรนะครับมันสำคัญที่ว่าคนที่ดูผมแล้วได้อะไรต่างหากนี่แหละครับผมคือความหมายที่แท้จริงครับผมไปต่อครับโอ้โหไอ้ไซนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับทุกท่านไม่ยอมแพ้ไอ้ต้นนั้นเลยครับ
หมือนจะเป็นแผลนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาเทนโซพาสแปะนะครับด้านหน้าจะเป็นแคมป์คนงานนะครับผมมีลุงลุงป้าป้าพี่พี่น้องน้องอยู่กันหลายสิบชีวิตเลยนะครับผมเป็นแคมป์ใหญ่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นของสุเอะครับแอบแท็บแล้วครับเมื่อกี้แท็บไปหนึ่งครับทุกท่านเหมือนมีอะไรบางอย่างแท็บอยู่ในของสุเอะครับมีของสุเอะนะครับผมนี่อะไรนี่กระสุเอะอ๋อนี่กระสุเอะครับถูกขนาบด้วยของสุเอะนะครับผมสุเอะคู่สู้ซ่านะครับตอนนี้เอาละเว้ยอ้าวถึงแล้วครับทุกคนสุลโกยฮันโตมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะข้าพเจ้าจะไม่ขอแต่ต้องผู้ล่วงลับแต่ข้าพเจ้าจะมาขยี้กับอะไรก็ตามที่เขาว่ากันว่าเป็นอาถรรพ์แล้วก็คุกคามสถานที่เด้อโอ้ยโอ้โหทุกคนครับไอ้เหี้ยไส้แต่ละต้นไม่ธรรมดาแล้วครับผมไส้แต่ละต้นไม่ธรรมดาซะแล้วครับทุกท่านแป๊บหนึ่งนะสูลุกุยฮันตูอาถรรพ์อะไรกันหนอวันนี้ข้าพเจ้ามาแล้วได้โปรดออกมามอบตัวด่วนไอ้สัตว์มีให้มอบตัวด้วยคัมออนอยากหลอกไหมอยากหักคอไหมอยากสิงไหมจัดเต็มนะจัดเต็มทำไมเมื่อกี้เท่าที่ผมดูนะเหมือนมันลึกเข้าไปเลยว่ะมันใหญ่มากมันเยอะมากเลยว่ะนะมันใหญ่แล้วมันก็เยอะมากเลยครับผมนะควันอะไรควันจากกันยุงครับนะยุงเยอะนะครับผมนะผมชอบควันนะไปต่อครับเดี๋ยวขอปิดจัมโบ้นิดนึงเดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันนะเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเดี๋ยวลองดูอนาลิซิสก่อนนะครับนะใครคิดมันผมมั่งสว่างอย่างนี้อย่ามาเลยดีกว่าว่าสว่างอย่างนี้ไม่สมควรที่จะเรียกว่าพิสูจน์นะสำหรับกอดดาก้อนนะปิดแม่งเลยหูยลึกโปดครับลึกแค่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ครับผมเรามานับกันดูดีกว่าว่าถึงร้อยจริงไหมนะครับลักษณะจะเป็นว่าอันนี้ล็อกในครับหลังนี้ล็อกในครับผมเอาไม่ได้ล็อกในปวกกินครับปวกกินครับผมมาอ๋อมีอุปกรณ์อยู่มีอุปกรณ์ครับงั้นเราจะไม่ยุ่งโอเคมีคนกดโกรธด้วยสัตว์เป็นเหี้ยอะไรมากดโกรธอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าหลังนี้เหมือนจะเป็นอะไรแป๊บนึงนะครับผมอย่าบอกนะว่าสายสินคู่หรือเมื่อก่อนมันอาจจะเคยผูกกันติดกันนะครับผมแล้วมันขาดนะครับผมเลยห้อยอย่างนี้เท่าที่ผมดูนะใช่ป่าวสายสินจริงๆครับทุกท่านสายสินเก่าครับผมอุ้ยหลังนี้มีสายสินด้วยอ่ะ
ไม่ธรรมดาครับผมอาถรรพ์อะไรกันหนอมาได้เลยนะมาเด้อไม่ต้องห่วงผมเป๊ะทีเดียวเนี่ยลั่นทั้งป่าครับนะโอ้ยจะใส่มันได้อีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะให้ทุกท่านดูก่อนว่าตรงนี้น่าจะเป็นซูเอะเหมือนกันอันนี้น่าจะซูเอะเหมือนกันครับทุกคนโหซูเอะใหญ่โตเลยครับผมอะไรอะไรอะไรขออนุญาตปิดไฟนิดนึงนะเข้าโหมดจริงจังมาข้อมูลเพิ่มแป๊บนึงกูนั่งเลยเขาเคยเข้าไปที่หลวงพ่อเดินเข้าไปติดๆเขาเคยเจอแบบติดใจอีช้อยแซงอีช้อยแทรกสัญญาณเทสอะไรนะกูแตกขออีกรอบนึงพวกที่เขียวเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยแบบว่าเดินเข้าไปแบบติดๆอย่างเงี้ยพี่ช่วงหัวค่ำเงี้ยก็เดินเข้าไปแบบจะไปดูคมุกของครับพี่แต่เขาพอจะเดินเข้าไปแล้วก็สังเกตบนหลังคาเขาเห็นเป็นเงาเป็นเหมือนเงาคนนั่งครับคนนั่งบนหลังคาใช่พี่แล้วพี่เขาก็เลยแบบว่าหันหลังแล้วก็ออกมาเลยพี่อาถรรพ์อะไรก็ได้นะหรือผงหรือผีนะที่เขาว่านั่งอยู่บนหลังคานะวันนี้ข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมาแล้วนะมานั่งอยู่ในใจข้าพเจ้าได้เลยรับรองได้อุ่นกว่าบนหลังคาเยอะไปต่อครับทุกท่านนะมีไอจุกด้วยครับเชื่อมีไอจุกอีกเล่ากันไปเรื่อยแล้วนะคันเนี้ยนะสวัสดีนะครับทุกคนนะมาขอไฟเขียวๆครับพี่ชายวันนี้เครียดไฟเขียวหายไปกันไรไฟเขียววันนี้ไม่ได้เอาไฟเขียวมาเด็กครับน้องออยนะครับใครอยากได้ไฟเขียวมั้งครับทุกท่านเดี๋ยวจัดให้นะครับผมชอบครับพี่ขอบพระคุณมากเลยนะครับผมโอ้ขอบคุณแรงใจเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้เยอะเลยนะครับตอนนี้อีโมจินะครับผมที่เป็นรูปหัวใจกับหูยุงแม่งเยอะป่ะแม่งบินชนตาผมเลยอ่ะไปต่อครับทุกท่านนะไปครับจะตรงจะตามได้หมดนะอะไรโอ้โหบรรยากาศแม่งได้มาทุกท่านคือตรงนี้เดี๋ยวผมให้เห็นเลยนะอันนี้แม่งป่าจ๋าเลยครับนะงั้นเราจะเดินกันข้างบนนะครับผมนะตรงนี้ก็ป่าจ๋าเลยอันนี้ป่าจ๋าเลยครับทุกคนครับดูอยากย่ายสิครับผมแน่นตับเลยครับแสดงว่าสไปเดอร์แมนอาจจะมาที่นี่งูเยอะนะครับผมเมื่อกี้ตอนนั่งประกอบกล้องก็เจอตัวหนึ่งไม่รู้สายพันธุ์ไหนครับโอ้โหอยากใหญ่ลืมเลยครับเมื่อกี้นะครับพี่น้องท่านใดที่ถามถึงอยากใหญ่นะครับว่าวันนี้จะมีไหมมีนะครับผมตอนนี้เราเจอเรียบร้อยนะครับแสดงว่าห้องนี้ไม่ได้ถูกเปิดมานานมากแล้วครับเท่าที่เราดูจากอยากใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นผลึกไปหมดเลยนะครับห้องนี้ข้างในมีอะไรเนาะแน่นเลยครับทุกท่านอยากย่ายเต็มเลยครับโอเคสวัสดีอาถรรพ์ขมอนแล้วแม่งมาปวดเยี่ยวอะไรตอนนี้วะเนี่ย
บรรยากาศได้ไหมทุกท่านบรรยากาศได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้นี่ก็ซูเอะครับทุกคนแป๊บนึงนะเสียงเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างสวิมมิ่งครับทุกท่านผมต้องลดเสียงแล้วล่ะวะนะทุกคนครับผมว่าเสียงผมแม่งเริ่มลั่นไปแล้วนะเทสวอลกูแตกเฮ้ยเสียงพี่ดังออกไปข้างนอกปะใช่ครับพี่เสียงพี่ดังออกไปข้างนอกปะนะงงมากทำไมไม่มีผีสักทีทั้งนั้นที่มาคนเดียวจะไม่งงครับถ้าเราใช้ปัญญาของเรามากขึ้นครับผมนะไปต่อครับโอ้โหทุกคนห้องนี้แม่งได้วะเฮ้ยปีเตอร์พาร์เกอร์เคยมาที่นี่ครับทุกท่านอุ้ยแสดงว่าไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนี่ห้องที่เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนแป๊บนึงนะ ขอนับก่อนครับ1 2 3 4ห้องที่4ครับผมอยากได้เยอะมากเลยเยอะกว่าเพื่อนเลยครับข้างในเป็นอะไรวะใส่แม่งได้เลยครับผมใส่แม่งได้ครับนะ อันนี้หลังที่เท่าไหร่วะโอ้อันนี้ก็เยอะครับอันนี้แสดงว่าหลังที่5ใช่ป่ะผมจะนับไปด้วยนะทุกคนหรือไม่ต้องนับก็ได้นะครับผมมันอาจจะเยอะอันนี้หลังที่5ครับโอ้อยู่หลังต้นไทรซะด้วยวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีนะครับผมบอกได้เลยนะอาถงอาถรรพ์หาเหวอะไรเหี้ยอะไรผมไม่สนทั้งเส้นนะครับนะCome on อาถรรพ์มาเด้อเฮ้ยเหมือนมีเชือกอะไรบางอย่างครับทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมใช่หรือไม่นะครับผมใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวขอนับก่อนนะทุกท่านแป๊บนึงนะมันจะเหมือนกับที่เขาเล่าเปล่าวะ1 2 3 4 5นะผมเองก็ไม่ค่อยอินกับเรื่องเล่ามากนะ10คนเล่าไม่เหมือนกันสักอย่างเลยนะครับผมทุกๆคนครับเชือกอันนี้จะเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าครับทุกท่านผมไม่แน่ใจนะครับใครที่มีความรู้เฮ้ยแสงไฟอะไรวะแป๊บนึงนะทุกคนอ๋อน่าจะเป็นเฮ้ยอย่านะน่าจะเป็นแสงไฟของชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับใช่ไหมครับทุกท่านขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเฮ้ยไอ้เล็กแล้วทุกๆคนครับเฮียหูแล้วดูอยากใหญ่ดิเฮ้ยเฟี้ยวว่ะโอ้ยเหมือนที่น้องกำไรพูดเป๊ะเลยครับทุกท่านน้องกำไรบอกพี่ก๊อตที่นี่แม่งแรงเฮี้ยนพี่ก๊อตจัดการทีเฮ้ยเคลียร์นะเคลียร์นะครับอันนี้รอย
รอยเท้าผมเองนะเมื่อกี้อย่าบอกว่าใช่นะแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมดูเองก็รู้ครับดูจากระยะความสูงการมัดการพันการตัดไม่ใช่ครับผมนะระยะขนาดนี้ถ้ารวมห่วงรวมบ่วงนะครับผมนะ อันนี้น่าจะไม่ใช่ครับอุ้ยนี่ทำไมติดว่าเป็นกุฏิร้างนะพังแล้วครับบอกตรงๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่แต่ต้องนะครับผมในศาสนสถานนะครับผมหรืออะไรก็ตามนะครับผมนะแม่งผ่าขึ้นเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องเปิดอีกต่อไปไอ้เหี้ยโคตรเคลียร์แป๊บนึงครับอินฟราเรดแป๊บนึงครับทุกท่านผมต้องเคลียร์ต้องชัดวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับผมมาโอ้นี่คลองสุเอะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีจระเข้ด้วยหรือเปล่านะครับผมสามหกศูนย์ก่อนนะครับอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาว่าร้อยทั้งร้อยต่างพบเจอเป็นเสียงเดียวกันเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกุบกุบกับกับครับได้ยินไหมครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหักคอกูหน่อยนี่กูมาให้มึงหักคอถึงที่แล้วนะมาเลยมาไปต่อครับทุกคนเป็นร้อยหลังเลยอ่ะอึ๊บแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนจากอินฟราเรดเปลี่ยนจากอินฟราเรดเป็นพกไอเทมผมว่าน่าจะโอเคกว่านะดูคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับผมนะเปิดต้อนรับขอบคุณครับสำหรับใครที่ขอบคุณนะครับผมคอมเมนต์หลายๆท่านก็อาจสามารถที่จะตอบแทนผมได้นะทุกคนนะโอ้ยุงแม่งเยอะเลยนะไปต่อครับเข้าแม่งทุกห้องเลยดีไหมครับทุกคนอย่ากันยุงหล่นแป๊บนึงครับเดี๋ยวติดอุปกรณ์นิดนึงแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยไปต่อครับอึ๊บสู่ลูกกุยไข่จูสู่ลูกกุยไข่จูฮะฮัลโหลเมื่อกี้เหมือนมีเสียงกิ่งไม้ครับทุกท่าน
สวัสดีครับทุกคนครับเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากในบ้านครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอเทมก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงฮัลโหลถ้ามึงไม่ออกมากูจะเข้าไปนะผมพูดถึงอาถรรพ์นะทุกท่านนะเราไม่แต่ต้องกับผู้ล่วงลับนะครับผมหักคอกูหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์2 ดอก 2 ดอกออกแน่ครับอยากย่ายเต็มเลยครับทุกท่านไม่มีคนอยู่ในห้องแน่นอนดูจากอยากย่ายที่ขวางประตูแบบนี้นะครับผมโอ้เฮ้ยยังไงแป๊บนึงไอ้เหี้ย2 ดอกครับทุกคนไอ้สัตว์เปี้ยวแป๊บนึงไอ้เหี้ยนี่ชอบอ่ะเดี๋ยวเอ็กซเรย์ก่อนครับเดี๋ยวจะหาว่าผมตุกติกผมไม่ชอบตุกติกนะทุกคนอุ้ยมีเสียงตึบตึบข้างในครับไอ้เล็กแล้ว2 ดอกออกแน่โอ้ทุกคนดูจากอยากย่ายที่อยู่ตรงประตูนะครับผมแสดงว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามผ่านตรงประตูนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วครับทุกท่านเฮ้ยเหี้ยฮาวะไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะทุกคนดูนี่นะไม่มีอะไรเลยครับผม2 ดอกออกแน่ครับทุกคนไอ้เล็กแล้วเอาเว้ยมาอะไรวะทุกคนครับเสียงเหมือนใครเหยียบอะไรบางอย่างครับยุงเยอะมากครับทุกท่านน่าจะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งนะครับผมที่ว่ากันว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตนะครับเห็นน้องกำไรเล่าให้ผมฟังนะครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้างไหนนะครับผมขวาหรือซ้ายนะครับทุกคนครับแป๊บนึงคืออะไรวะแป๊บนึงครับทุกท่านคือเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับพูดตรงๆนะอันนี้ถ้าไม่ติดว่าเป็นกุฏิหรือว่าเป็นในเครือของสาธารณสถานนะพังแน่นอนครับนะอาถรรพ์อะไรก็ได้ที่ว่าเหี้ยนสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะมัดรวมกันมาเลยนะมัดรวมกันมาเลยมานะอยากจะทำอะไรผมทำได้เต็มที่เลยวันนี้พี่กายทั้งกายและใจมา 9,000 แล้วครับทุกท่านอาถรรพ์นะลั่นหน้าแม่งให้อาถรรพ์ฝุ่นเยอะมากนะครับผมพลาดเลยที่ไม่ได้ใส่แมสก์ไม่คิดเลยครับว่าฝุ่นมันจะเยอะขนาดนี้ครับผมเองก็ยังไม่เคยเห็นภาพข้างในมาก่อนด้วยนะครับพอกระพือทีนึงฝุ่นตีเข้าจมูกเลยครับทุกท่านอ
รรยากาศน่ายืนฉี่มากเลยนะแล้วมาปวดเยี่ยวเลยตอนนี้วะเนี่ยกลิ่นเน่าๆเหม็นๆครับทุกคนแป๊บนึงนะตอนนี้เหมือนผมจะได้กลิ่นกลิ่นเน่าๆเหม็นๆครับทุกท่านมาไม่แน่ใจว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรล่วงลับอยู่ในคลองสุเอตนี้หรือเปล่านะครับผมน้องกำไรบอกกับผมว่าอะไรนะตะเกียงตะเกียงเตียงเตียงเฮ้ยห่อผ้าอะไรวะใช่ห่อผ้าหรือเปล่าหรือก้อนหินครับทุกคนแป๊บนึงนะเฮ้ยแป๊บนึงครับอุ้ยหูลื่นด้วยแปดจ๋าเลยครับทุกคนก้อนหินครับโอ้โหแม่งดูไกลๆนึกว่าห่อผ้าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายทารากินโอเล่ไปต่อครับทุกคนเก็บไปกันครับอาถรรพ์อะไรกันหนอเฮ้ยพี่ชายไม่ใช่เด้พี่ชายเราเรียกสรรพนามผิดคุณยายคุณยายก็ไม่เกี่ยวนะอะไรอ่ะอาถรรพ์ไอ้เมี่ยมไอ้เมี่ยมดีกว่าเฮ้ยทุกคนครับเหมือนเสียงมันมาจากข้างในนี้ครับทุกท่านมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับอุ้ยล็อกประตูด้วยอ่ะล็อกประตูครับงั้นต้องเข้าทางนี้ทางเดียวครับผมเฮ้ยมีคนอยู่หรือเปล่าครับใช่แก๊งขโมยตู้บริจาคหรือเปล่าครับผมถ้าใช่กูใส่เลยนะทุกคนครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้เล็กแล้วอุ้ยจิ้งจกตกใส่หน้าผมครับแป๊บนึงครับทุกท่านเดี๋ยวจิ้งจกออกก่อนโอเคออกละเรียบร้อยตัวอะไรวะอุ้ยปิ่นโตกระพือเลยครับทุกคนเสียงเหมือนพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเป๊ะเลยโอ้ยแต่อยากได้เยอะมากครับเก่าจริงครับทุกท่านที่กวดน้ำก็มีเป๊ะไหมเป๊ะไหมครับทุกท่านนะเป๊ะไหมครับไอ้เหี้ยเมื่อกี้จิงจกแม่งกอดหน้าผมเลยครับทุกคนนะนี่ถ้าเป็นแบบว่าใครที่กลัวจิงจกแล้วโดนจิงจกกระโดดกอดหน้าผมว่าแม่งแต๋วแตกเลยอ่ะนะไปต่อครับเยี่ยวทันป่าววะผมเยี่ยวทันป่าววะทุกคนครับเยี่ยวลงในคลองสุเอตแล้วกันนะอ๋อ
ได้คำตอบแล้วครับเหมือนกับว่าบริเวณหลังรั้วนี้ไปจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงผมอาจจะต้องลดวอลลุ่มลงนิดนึงนะครับ ผมขออนุญาตไปปัสสาวะก่อนได้ไหมทุกท่านแป๊บนึงนะ ทุกคนครับผมขออนุญาตทุกคนไปปัสสาวะก่อนได้ไหมครับผมนะครับเดี๋ยวผมมาครับทุกท่านแป๊บนึงนะโอ้ยแป๊บนึงนะเอาเดี๋ยวผมจะเอากล้องดักแม่งตรงนี้แหละ3ทางเลยทาง3ง่ามพอดีเลยนะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวรีบไปรีบมาเลยครับทุกท่านเอาตรงต้นไทรเลยก็ได้นะแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่ไหวแล้วครับโอเคมาแล้วครับผมทุกคนเมื่อกี้ตรงที่ผมไปปัสสาวะพาน้องไปร้องไห้นะครับผมวิวแม่งโคตรได้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูพร้อมๆกันนะครับมาตรงนี้ครับผมนี่บึงมรกตครับทุกคนโหแม่งยังได้ครับนี่แหละนะเมื่อกี้ผมมาทำฟาร์มตรงนี้แหละครับทุกท่านโหดูดิหาดูยากเหมือนกันนะเนี่ยนะภาพแบบนี้ในบรรยากาศคนเดียวแล้วโดยเฉพาะการไลฟ์สดนะครับผมนะเมื่อกี้ผมรดน้ำต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านก็ไม่รู้ว่าอาถรรพ์จะกิ้วผมหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าไม่พอใจแล้วก็มานะมาอยากทำอะไรก็ทำมาฟรีเดย์อยู่แล้วฟรีเดย์อยู่แล้วมาเหมือนไปทางนี้ครับทุกท่านโอ้ผมเสียดายมากเลยเราน่าจะทำอะไรกันบางอย่างนะครับผมดูอยากย่ายเลยครับทุกคนน่าจะมีโปรเจกต์บูรณะสถานที่นะครับโหยโซนนี้ทุกคนครับความรู้สึกของผมบอกได้เลยว่าโซนนี้ดูเหมือนมันจะเก่าแล้วก็รกร้างกว่าตรงบริเวณโซนหน้านะครับผมเหมือนมันค่อยๆลึกเข้ามาครับทุกคนแม่งได้โอ้โหปีเตอร์ปาร์เกอร์เคยมาที่นี่ครับโอ้ยายแมงมุมลืมเลยครับทุกท่านเก่าจริงอะไรจริงครับผมคือก็อดดราก้อนชายผู้ท้าทายอาถรรพ์ทั่วโลกนะครับผมนะก็หวังว่าจะมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างนึงนะที่ทำให้คนอย่างผมนั้นยอมซีโรราบได้ตรงนี้นะถ้าออกนอกรั้วไปจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทันทีนะครับผมนะโหอยากย่ายแม่งลืมเลยครับหืมเสียงใครวะไม่น่าจะใช่ไอ้ดิ๊กนะครับผมไอ้ดิ๊กอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรั้วนะครับ
ซ้ายสู่เอซ้ายสู่เอขวาลัวครับทุกท่านในไลฟ์น่าจะไม่ได้ยินนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับแป๊บนึงนะโอ้ยนี่แม่งป่าจ๋าเลยอ่ะในไลฟ์น่าจะไม่ได้ยินนะครับผมผีถือตะเกียงเจ้าพายุอ่ะถ้าผมอยู่ก็ขอบอกอ่ะทั้งผีและตะเกียงแม่งเละกระจายแล้วเนี่ยนะทำไหนทำนั้นด้วยนะอะไรที่ผมพูดและทำไม่ได้ผมจะไม่ทำครับทุกท่านนะมาโอเคอาถรรพ์อะไรกันหนอช่างแม่งไม่มาสิงกูนะนะมาถ้ากล้าก็มาเย็นไม่กลัวกลัวไม่เฮียนมาเลยคัมออนมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะทุกคนครับตอนนี้เหมือนมีกลิ่นสับสาบเน่าๆครับทุกท่านเน่ามากเลยครับผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นมาจากทิศทางไหนนะครับผมเหม็นอุเลยครับอ๋อง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 มาแป๊บนึงนะปีร้อยปีไม่สนนะครับผมนี่คือภพภูมิของมนุษย์อยากสิงข้าพเจ้าหรือไม่หรืออยากจะสมสู่กับข้าพเจ้าไหมพี่ดิ๊กจะเยอะนะครับผมบริเวณนี้เราออกจากจุดนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนไอ้ดิ๊กเพียบเลยอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อาจจะงงนะว่าเฮ้ยอะไรยังไงคืออะไรบอกได้เลยครับผมนะผมคือคนที่พร้อมที่จะท้าทายนะครับผมต่ออาถรรพ์ทุกที่บนโลกใบนี้นะครับแล้วการท้าของผมท้าเป็นท้าตายนะครับนะไม่ต้องถามผมเลยว่าเคยเจอผีไหมทำไมผีหลอกเลิกนู่นนี่นั่นผีมีหูมีไข่ไหมไม่ต้องถามผมนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับหูหลังนี้แม่งได้วะเอามาให้นั่งแล้วนะลุงนะไม่ต้องไปนั่งบนหลังคารู้เปล่าลุงเปะต่อไปนี้ลุงไม่ต้องนั่งบนหลังคาแล้วนะก็เห็นเขาว่ากันว่านะนะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผีชอบไปนั่งบนหลังคานะครับผมไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาใครแตกพอดีเลยเอาผีไม่ต้องนั่งแล้วนะบนหลังคานะเก้าอี้อยู่นี่นั่งสบายสบายเลยอย่าให้เห็นนะอย่าให้ใครเห็นว่าไปโผล่บนหลังคาอีกนั่งไม่เลี้ยวฟาดแม่งเลยนะยอดมะพร้าวปั่นรูจมูกข้างซ้ายแม่งเลยเดี๋ยวครับปีนไม่ได้นะครับผมนะจะชนกันพอดีเลยเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยเนี่ย
น้ำไหลเปล่าวะทุกคนครับคุณคิดว่าน้ำยังไหลอยู่หรือเปล่าครับผมขอคอมเมนต์หน่อยครับใครที่คิดว่าน้ำยังไหลอยู่พิมพ์ยังไหลใครที่คิดว่าไม่ไหลแล้วพิมพ์ไม่ไหลนะครับผมนะตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมนะสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับผมมีโปรโมชั่นขั้นเทพนะครับทางลูค่านะครับผมชวนเพื่อนหักยอดเสียนะครับใครที่คิดว่ายังไหลครับหรือไม่ไหลแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำยังไหลอยู่ครับผมหรือว่าน้ำค้างท่อวะแป๊บนึงนะหรือเขายังไม่ได้ตัดระบบน้ำโอ้โหไหลแบบไดโว่ไม่ผ่านปั๊มเลยอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าระบบนิเวศดีมากนะอาถรรพ์ชอบเลยแบบนี้โหเดี๋ยวว่าแต่อาถรรพ์ชอบนะกูก็ชอบเหมือนกันแป๊บนึงครับทุกคนแบบนี้อาถรรพ์แม่งชอบเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะในไลฟ์มีใครได้ยินไหมครับนี่เจอหนึ่งอันครับทุกคนใครเอาปิ่นโตมาไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงอันนี้นะครับผมไอ้เหี้ยปิ่นโตมาอยู่ในตรงนี้วะทุกคนครับงั้นกูผมเอาไว้ที่เดิมแล้วกันนะเอ้างงที่1คือน้ำไหลงง2คือปิ่นโตมาอยู่บนหัวกูเฉยเลยใครเดิมมาไว้บนนั้นวะแป๊บนึงครับทุกท่านแต่อันเนี้ยผมเองก็ชอบครับแป๊บนึงกำลังหาอยู่เลยครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าผมแม่งเสียทรงนะวันนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับน้ำไหลนะครับผมน้ำยังมีอยู่ครับแต่ไฟน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับดีขึ้นแล้วมาไปต่อครับทุกท่านนะโบราณกล่าวไว้นะครับผมเกิดเป็นชายต้องให้สมศักดิ์ศรีนะครับผมต้องมีดีอยู่2อย่างนั่นคือ1คารม2ทรงผมนะครับนะเรียบร้อยอาถรรพ์บอกไอ้สัตว์ไอ้ผมยาวนี่กูเอามึงลงยากแล้ววะเหมือนแถวๆนี้จะมีกลิ่นอีกแล้วครับทุกท่านเหม็นชิบหายเลยกลิ่นแถวๆนี้ครับอาจจะเป็นตัวมังกรคอมโบโดนะครับผมโอ้น้ำแม่งไหลแรงกว่าที่บ้านผมอีกครับกินเหมือนมีสัตว์ตายครับทุกคนบอกนะว่าเป็นลุงเปิดเนี่ยกระติกยังอยู่นี่เลยครับอ
ไอ้เหี้ยน้ำแม่งโคตรได้ว่ะน้ำแม่งไหลแรงกว่าบ้านผมอีกทุกท่านโอ้โหระบบนิเวศดีมากเลยนะครับผมอย่างนี้อาถรรพ์ชอบเลยไม่อดตายครับผมนะแบบนี้อาถรรพ์ไม่อดตายแน่นอนครับแต่ผมเหม็นมากเลยทุกท่านหืมทุกคนครับหูกูฝาดป่ะวะเฮ้ยเมื่อกี้ใครได้ยินเหมือนผมบ้างครับสัตว์หืมใช่ไหมใช่ไหมไอ้ป๊ะมาวันนี้เจ้ากับข้าต้องได้เห็นดีกันไปข้างนึงเยี่ยสนั่นเลยครับทุกคนหืออย่าบอกนะว่าไม่ได้ยินอันนี้ผมว่าในไลฟ์น่าจะไม่มีคนได้ยินนะครับผมนะไอ้เป๊ะแอะพวกมึงสองตัวใจเย็นๆไม่ต้องห่วงโอยอวสานอาหารดึกเหี้ยน้ำท่วมด้วยครับน้ำท่วมไอ้เปิดไม่อยู่ครับทุกท่านหืมน้ำท่วมครับผมมีขวดน้ำอยู่สองขวดครับผมเสร็จกูละมึงช้อยสุดท้ายไม่มีที่ให้หลบหนีแล้วครับทุกคนมานะจงอย่าได้ละสายตานะครับผมตอนนี้เราได้ตัวประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเสร็จกูละมึงมาพี่ชายอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรก็ตามที่ไม่ระบุเพศนะไม่ระบุไว้จะร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีหรือล้านปีแต่ที่รู้ตอนนี้ถ้ามึงไม่แควกนะ3 2ว้าเอ้าเหี้ยทุกคนครับเฮ้ยเอ้าถีบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เป็นศาสนสถานนะครับผมเป็นวัดนะครับผมนะถีบหรือใช้ความรุนแรงหรือพูดจาไม่ดีไม่ได้เลยครับพี่นะแต่ถ้าเป็นพวกบ้านร้างทั่วไปบอกตรงเละแล้วครับนะปรากฏว่าว่างเปล่าไอ้เปิดฝาซ่วมเปิดฝาท่วมไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเจอแพนเค้กนะครับผมไม่เอาผมก็ดราก้อนไม่ยุ่งครับนะเรื่องนี้ผมก็ดราก้อนจะไม่ขอยุ่งครับผมเหี้ยแม่งโคตรได้เลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยห้องไหนอีกวะแพนเค้กมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเรารู้นะตัวอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอเพลงหมัดหนึ่งนิ้วของบูสลีปุ๊บเรียบร้อยครับทุกท่านไม่เจออะไรทั้งสิ้น
จอแต่พี่เค้กครับผมอวสานอาหารเด็กเลยกูหืมขอบอกครับทุกท่านนะเชี่ยเอ้ยแม่งทำลายความหวังข้าวหน้าเป็ดผมไปหมดเลยนะไปต่อครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนครับเสียงอะไรวะในไลน์น่าจะไม่ได้ยินนะเพราะเสียงเครื่องบินแม่งคงกบเฮ้ยสวัสดีครับไฟน่าจะเป็นไฟชุมชนนะครับหุ้ยต้องมีตัวเหี้ยอะไรอยู่ในห้องแน่ๆครับทุกท่านหือลุงป้าใช่ลุงหรือเปล่าไอ้เชี่ยตัวอะไรอยู่ข้างในวะก็ไม่มีนี่ว่าทุกคนครับเราลองมาทายกันดูครับทุกท่านว่าเมื่อกี้เอ้าเหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะทุกคนเมื่อกี้เรามาทายกันดูแล้วว่าน้ำไหลไหมคราวนี้นะครับผมเราลองมาทายกันดูว่าไฟฟ้ายังมีอยู่หรือไม่ครับทุกคนใครที่คิดว่ายังมีอยู่พิมพ์มีใครที่คิดว่ายังไม่มีพิมพ์ไม่มีครับวันนี้ขอพระคุณ10,000 กว่าท่านที่รับชมแบบสดๆนะครับขอบคุณมากครับผมนะอันตรายนะครับอาจถึงชีวิตห้ามลอกเลียนแบบอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับทุกคน อันตรายอาจถึงชีวิตห้ามลอกเลียนแบบนะครับตอนนี้ยังออฟอยู่นะครับผมยังออฟอยู่นะครับตอนนี้มาเป็นออนนะครับผมห้ามลอกเลียนแบบนะทุกคน3 2รอคอมเมนต์อยู่นะครับมีหรือไม่มีนะมีอยู่มีหรือไม่มีครับห้ามเลียนแบบนะครับเดี๋ยวให้พี่ฝีขึ้นตัวหนังสือข้างล่างด้วยว่าอันตรายถึงชีวิตห้ามลอกเลียนแบบนะครับ3 2 1ว่าไม่มีครับผมเคลียร์ไปต่อครับอุ้ยไฟประมาณนี้น่ากลัวว่ะแสงไฟตรงนั้นเป็นแสงไฟชุมชนนะแบบนี้ล้างมือก่อนครับเมื่อกี้มือเปื้อน นะสารลมและทรงผมครับทุกคนจำไว้นะครับผมนะสำหรับชายชาตรีเจตเตอร์แมนทุกท่านนะครับผมนะสารลมและทรงผมคือสิ่งสำคัญนะครับแต่สารลมและทรงผมเฮ้ยอะไรอีกวะเสียงอะไรอีกครับทุกคนแต่สารลมและทรงผมนั้นไม่สำคัญเท่าเงินในกระเป๋าครับทุกท่านถูกปะล่ะถูกนะหุ้ยหุ้ยทุกคนครับใช่ไหมใช่ไหมครับหื
ไอ้นี่หรือเปล่าที่เห็นพิมพ์กันมาตะกงตะเกียงเดินมาจะ2ชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นตะเกียงสักอันเลยนะครับทุกคนใช่เปล่าอย่าบอกนะผีอยู่ข้างในครับสู้ลูกคุยใครจูใช่ป่าวขอคอมเมนต์หน่อยครับทุกคนอาทันสัตว์มึงมาเอาตะเกียงด้วยเหี้ยนะเห็นเขาบอกว่ามีผีถือตะเกียงลอยไปลอยมาอาถรรพ์อะไรก็ได้หึใช่ป่าววะทุกคนครับขอคอมเมนต์หน่อยครับใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าผมเดินมาตั้งนานผมพยายามมองหาตะเกียงเหมือนกันนะแต่ผมไม่เจอสักอันเลยครับมีเสียงอะไรอยู่ข้างในด้วยวะใช่ไหมครับฮู้ฮู้ไอ้เหี้ยฮู้เซ็นเซอร์ด่วนเซ็นเซอร์ด่วนฮู้เฮ้ยทุกคนครับอะไรของมันวะแป๊บหนึ่งครับทุกท่านเดี๋ยว3ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีครั้งที่4ผมขอประตู1บานแล้วกันนะครับผมเฮ้ยหูแล้วดูอยากแย่แม่งดิทุกคนเดี๋ยวหาว่าผมแม่งหมกเม็ดตลกเฮ้ยอันนี้ไม่ตลกนะทุกท่านโอ้โหนี่ให้ดูละเอียดเลยนะจะมีใครให้ดูละเอียดขนาดนี้อีกนะครับผมเฮีย ไม่ค่อยมีรอยเท้าด้วยครับทุกคนครับ โอ้แสดงว่าในห้องนี้ไม่มีคนเข้ามานานมากครับทุกท่านอยากแย่มันขวางประตูเลยครับเพราะว่าถ้ามีคนเดินเข้าเดินออกอยากแย่จะขาดนะครับผมนะเส้นใหญ่ด้วยนะครับแสดงว่านานแล้วไร้วี่แววใดๆทั้งสิ้นเหี้ยทุกคนครับสามครั้งแล้วนะครับผมคุณคิดยังไงครับทุกท่านนะสามครั้งแล้วครับนี่ผมแบบบอกตรงๆนะผมลุยเดี่ยวแบบไม่หมกเม็ดไม่มีเหี้ยอะไรไม่เชื่อดูได้เลยนะครับทุกคนนะคือแบบไอ้เหี้ย3ครั้งอินฟราเรดก็ใช้นะรู้ไหมตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่ทุกคนนะผมคิดในใจอย่างเดิมอยากปี๊ดมากเลยปุ้ม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 แบบบ้านผี16ศพนะครับผมนะหายเฮี้ยนกันไปเลยนะอันนี้ทำไม่ได้นะครับนะอันนี้เป็นกุฏิร้างเป็นศาสนสถานผมก็ดราก้อนจะไม่แตะนะครับผมนะเฮ้ยเฮี้ยกลงกลไกเฮี้ยอะไรไม่มีทั้งสิ้นครับทุกท่านเฮี้ยแล้วประตูหนักด้วยนะครับผมเดี๋ยวไอ้ประตูปล่อยไว้ก่อนผมข้องใจอันนี้ครับทุกคนใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคือ3ครั้งไงไอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยยังพอว่านะอาจจะเป็นลมเป็นลมหรืออะไรแต่มันก็ไม่ได้เปิดทุกห้องที่ผมเดินนะทุกคนถ้าเปิดทุกห้องที่ผมเดินอันนั้นแล้วก็มึงเอ้ย ทุกคนครับใช่ไหมนะเก่ามากสมัยหนึ่งที่เขาว่ากันอืม
เหมือนผ่านการใช้ไม่นานครับยังมีคราบน้ำมันอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็กลิ่นยังมีอยู่ครับถามครั้งสุดท้ายใช่ไหมถามครั้งสุดท้ายนะครับใช่ไหมใครที่คิดว่าใช่บอกใช่ใครที่คิดว่าไม่ใช่บอกไม่ใช่นะครับผมใช่ไหมนะใช่ไหมครับใช่ไหมรอคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับผมพี่ซีซี่บอกใช่พี่ปุ๊กบอกมีคนอยู่คนไม่มีครับผมดูจากอย่างย่อยรอยเท้าแล้วก็มีแต่ตะขาบครับพี่ดูนี่ตะขาบเต็มเลยครับผมอันนี้ลูกตะขาบเลยครับอันนี้ไม่ใช่ตะเข็บนะครับผมเต็มไปหมดเลยครับผมคนไม่สามารถนอนได้นะครับแล้วดูจากขี้ฝุ่นหยักใยขี้นกนะครับผมแต่ละหลังที่ผมเห็นนะครับยังไม่มีกุฏิไหนพอที่จะนอนได้เลยเฉพาะอันที่ผมเดินเห็นแล้วนะตอนนี้ยังไม่สรุปเพราะว่ามันมีเยอะนะครับผมอ่ะคำถามสุดท้ายครับใช่มั้ยครับผมใช่นะเหี้ยไฟดับเฮ้ยไฟดับไฟผมดับครับทุกคนไฟผมดับแต่สรุปว่าใช่ทุกๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่แน่ใช่ไหมวิไม่รู้เหมือนกันลองไปถามวิดูใช่นะถันอะไรกันหนอได้โปรดถึงหน่อยรุ่นนี้ต้องจิกขึ้นมาต้องจิกหัวขึ้นมาครับทุกท่านนะจิกขึ้นมาแล้วหัวต่อนะครับผมใช่ไหมวิซูลูกุยฮันตูผมตะเวนเดินทางมาหลายประเทศนะครับก็หวังว่าจะมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่แม่งจะกำราบหรือสั่งสอนผมได้แค่นั้นเองครับทุกคนนะผมไม่อวยผีนะครับไม่โกรธกันนะแป๊บนึงครับทุกท่านไอ้เหี้ยไฟเป็นเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงครับใช่ไหมนะก็ทุกคนยืนยันเองนะว่าใช่เพราะฉะนั้นใช่ก็ใช่นะครับผมไปต่อครับมาเดี๋ยวเก็บไฟก่อนนิดนึงใช่ไหมวีตอบสิว่าใช่เธอใช่ไหมต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีผีเดินถือตะเกียงอีกต่อไปเหี้ยยุงเข้าหูหูยังอีกเยอะเลยครับทุกคนยังอีกเยอะเลยครับผม หูหลังนี้ไปหมดเลยครับหมาหอนครับทุกท่านทุกคนครับพอตะเกียงแตกไปหมาหอนเลยนะครับผมผมบอกแล้วผมก็ดราก้อนทำลายเฉพาะสิ่งที่เป็นขยะเท่านั้นหอนใหญ่เลยครับเฮ้ย
ทุกๆคนครับเฮียตะเกียงอีกหนึ่งอันครับทุกคนดูให้ดีนะครับผมเมื่อกี้สีเขียวอันนี้สีกรมท่าครับทุกคนใช่ไหมครับทุกๆคนครับหรือว่าเมื่อกี้พอไอ้เขียวกระจายไปหมาหอนสนั่นเลยอันนี้อีกหนึ่งอันครับทุกคนใช่ไหมผมถามก่อนใช่ไหมวิใช่ไหมครับแป๊บนึงนะ ใช่ไหมครับใช่ไหมวิ สู้ลูกคุยฮันตูเฮ้ยเสียงด้วยคืดคืดเฮียสี่ครั้งสี่ครั้งทุกคนสี่ครั้งทุกๆคนแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจถามครั้งสุดท้ายใช่ใช่ไหมวิใช่ไหมแป๊บนึงใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่นะแป๊บนึงใช่ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูเตะแบบโรนัลโดเลยนะสี่ครั้งครับทุกท่านไอ้เล็กแร่ใช่นะใช่งั้นเฮ้ยไฟดับทุกคนครับไอ้เหี้ยผมเตะตะเกียงแล้วไฟดับครับทุกคนงานเข้าครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปิดแฟลชจากหน้าจอก่อนนะครับเฮียไอ้เล็กเล่ทุกๆคนครับไอ้สัตว์ประตูปิดวิแป๊บหนึ่งวิรู้ไหมว่าท่านนี่ไม่ใช่กุฏินะวิโดนแน่ไม่มีอะไรเลยครับทุกท่านเชี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคนกูว่าที่นี่แปลกๆแล้วว่ะที่นี่แม่งแปลกๆแล้วครับทุกท่านเฮียแม่งผิดใจเลยสัสทีนี้เริ่มแปลกๆแล้วนะครับนะถ้ามึงแน่จริงมึงปิดใหม่นะ
มาแป๊บหนึ่งนะทุกคนชัดๆไม่มีหมกไม่มีเม็ดนะครับผมเฮียมึงปิดเด้อปิดให้กูดูหน่อยแป๊บหนึ่งอาถรรพ์นะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะตั้งลำเลยหูนี่ก็มีอีกว่ะเฮ้ยอินฟราเรดก่อนครับทุกท่านแป๊บหนึ่งนะเหมือนมีแมลงเกาะอยู่หน้าจอพอเปิดแฟลชแล้วใช้อินฟราเรดลำบากนิดนึงนะครับผมไม่ได้เลยแม่งสะท้อนหน้าจอครับเอาเดี๋ยวมึงปิดเดี๋ยวฮะปิดเลยลูกพี่หึเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะทุกคนครับตาผุยวอลเก้าอี้มาให้นั่งแล้วมึงไม่นั่งเหรอตาผุยแม่งอยู่บนหลังคาเปล่าวะทุกคนครับแน่จริงมึงปิดนะอาถรรพ์อะไรก็ได้นะอะไรก็ตามที่ว่าเฮี้ยนผมก็ดราก้อนไม่ขอแต่ต้องผู้ล่วงลับหลังจากจบไลฟ์ผมนั่งสมาธิให้ด้วย1ชั่วโมงเต็มนะครับคนเดียวด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์เรื่องเฮี้ยนอะไรก็ตามมึงมาดินะปิดเด้อปิดสัตว์ที่อย่างนี้ละกลัวปิดเด้อมาเอาให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมนะทุกท่านไม่มีไอ้หลำนะครับผมนะไม่มีไอ้หลำนั่งดมกาวดูดกัญชงกัญชาหรือดมกาวอยู่ใต้ถุนนะเคลียร์เลยนะมึงปิดได้มาเฮ้ยอย่าบอกนะมีไอ้หลำซูลูกุยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหึจะปิดไม่ปิดจะปิดไม่ปิดมึงไม่ปิดกูกลับนะ2ชั่วโมงกว่าแล้วหิวข้าวหน้าเป็ด ปิดไม่ปิดฮะเฮ้ยนึกว่าจะแน่ทุกคนครับผมนึกว่าแม่งจะแน่ครับผมปิดดิถ้าปิดขนมโก๋ท้ายรถเทหมดหน้าตักเลยเอาดินะมึงไม่เกี่ยวหลบไปนะอีช้อยอย่าเสือกหลบไปนะตะไปหลบเอาไอ้นี่เคสนี้เท่านั้นเคสนี้เท่านั้นเอาดิมึงไม่ปิดกูกลับนะ เอามาจะนับ1ถึง10ทุกคนครับพวกเรามานับเขาดาวไปพร้อมๆกันนะครับผมมาจบแบบสวยๆเลยนะ10 9แม่ง6-7ดอกแล้ววันนี้นะ8มึงไม่เกี่ยวหลบนะ7
หกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยเฮียนึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่ครับทุกคนนะป่ะงั้นผมเลือกตรงนี้เลยละกันนะผมขอเลือกตรงนี้ครับทุกท่านขอนั่งสมาธิที่ห้องนี้เลยครับผมมามาดินิ่งครับแม่งกลัวผมครับทุกท่านนะแม่งกลัวผมครับกลัวไปแล้วนะโอเคครับผมนะวันนี้นะครับผมก็อดดราก้อนนะครับผม สนุกแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับทุกคนวันนี้สนุกมากแต่ว่าเมื่อกี้ยังเห็นเหลืออีกเยอะเลยนะถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่าผมให้สัญญากับหลวงพ่อท่านไว้ไม่นานครับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับผมเพราะกว่าจะเดินออกไปอีกไกลเลยขอบคุณมากนะครับทุกท่านแล้วเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย